พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนักการเมืองไทยไม่มีอะไรมากกว่า10ข้อนี้ใครได้ยินฟังไว้ให้ดีเอาไว้สอนลูกสอนหลานหนึ่งฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาสิบประการพอสิ้นศรัทธาปุ๊บแม่งก็มาใหม่แล้วไอ้เหี้ยฉกฉวยแย่งชิงมาแล้วไอ้แม่อนาคตใหม่ฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อนมันเป็นอย่างนี้ซ้ำซากเสมอแล้วในคุกคนสามประเภทมีใครบ้างสามประเภทคนแรกเลยนะคนจนอันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าบางทีก็ไม่ยอมไม่สู้ไม่มีตังค์จะไปสู้นะจ้างทนาย 30,000 โอ้ยมาเอาที่ไหน2คนโง่นะมึงไม่รู้กฎหมายเลยหามึงทำไปอย่างนี้ได้ยังไงไอ้โง่3คนดื้อเข้ามั้ยมึงไม่ฟังเลยนะเนี่ยไอ้ข้อ5มึงเนี่ยนะแต่พี่ไปให้ไหนผมอ่ะผมคนดื้อส่วนมากนะคนมีตังค์มันจะลงดื้อดูนี่หน่อยมันจะลงดื้อหน่อยถ้าคนมีตังค์จะลงดื้อโดนไปกี่ปีพี่ผมโดน2ปีอ่ะรอบแรกปี46เดือนนึงประกันไม่ได้ผมก็ไปในคุกไงเขาจะมีหัวหน้าห้องถามไว้โดนกี่รอบแล้วนะประกันนี้นับไหมนับด้วยประกันไม่ได้กัน1ครั้งนะครั้งที่2ก็ปี2ปีโดนไป10เดือนครั้งที่3โดนเดือนนึงคือว่าคักครั้งผมสารภาพหมดนอนในคุกเนี่ยคุณเชื่อไหมผมจะบอกให้นะเสียงอะไรคือเสียงสวรรค์รู้ไหมเสียงอะไรพี่เสียงกุญแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไอ้พวกกุ้งไงพวกแม่งจะติดกุ้งกันอยู่อะไอ้เหี้ยมึงจะเซ็นที่นี้ไหมที่นี่ไอ้เหี้ยใครนอนก็ได้ประกันโอ้โหเซ็นกันใหญ่เลยครับ